ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สู้คนนั้นแล้วนะคะเด้อเสียงเจ๊วเสียงแววแววเสียงหวานหวานอมส้มของมาดามมาอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าหวานอมส้มในนี้ที่นี่ก็คือออกหวานออกเปรี้ยวนั่นเองนะจ๊ะมือนี่พี่น้องขอกลับมาอยู่ในสวนอีกคือเก่าละค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสิมีเสียงดังในจังน้อยด้วยค่ะเพราะว่าเขากำลังมาเฮ็ดการ์เดนเฮาอยู่ทางการ์เดนรูมอยู่ทางหลังสวนให้มาดามนะคะพี่น้องเสียงอาจจะมรือถือเท่าแน่แต่บ่เป็นหยังรับรองว่าเสียงมาดามแทรกซ้อนเข้าไปได้ค่ะพี่น้องจ้าเอาล่ะพี่น้องมื้อนี้มาดามสิพามาเบิ่งดอกไม้ในสวนอีกคือเก่าเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องจ้านะคะตอนนี้นะคะเสียงนกเสียงหยังกระห้องมานํานะคะพี่น้องเฮาก็สิมาเบิ่งดอกไม้ว่ามันเป็นดอกอีหยังแล้วก็ความหมายดีมากๆเลยนะคะเขาเอิ้นว่าดอกคารําไบค่ะค่ะโคลําไบนะคะพี่น้องจ้าเฮามาเบิ่งไปตั้งแต่ใบเป็นก่อนนะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะใบพี่น้องอ่อนรวยสวยเป็นแต่ม่วนกินกระปุนบ่พี่น้อง ดอกใหม่นะคะและการในความหมายของดอกโคลัมบายนี่นะคะพี่น้องมีความหมายที่ดีมากๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันก่อนนะคะเบิ่งกันก่อนในความสูงขึ้นมาพี่น้องจ้านี่พี่น้องนะจ๊ะเดี๋ยวมาดามสิบอกความหมายนะคะความหมายดีมากๆค่ะพี่น้องจ้าทุกดอกใหม่มีความหมายที่ดีเสมอนะคะพี่น้องสวยป่ะพี่น้องนี่คือดอกโคลัมบายนะคะพี่น้องจ๋านะสวยงามอยู่ในสวนมาดามรู้สึกว่าสิมีอยู่หลายต้นเติบนะคะพี่น้องจ๋าคนละสีนะคะเดี๋ยวมาดามสิพาดเบิ่งพาดทั่วกันแล้วกันนะจ๋าอดสมอดสาฟังเสียงสมอมหวานของมาดามก่อนนะคะพี่น้องเสียงรถกับเพราะเสียงรถว่าเป็นอย่างนะคะเอาความสวยความงามของดอกไม้กบเกินไปนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาดามพามาดูดอกโคลัมไบนะคะพี่น้องจ๋าดอกโคลัมไบนะคะพี่น้องเข้ามาบอกถึงอันนี้กันเลยเนาะดอกโคลัมไบนี่เป็นดอกโคลัมไบนี่นะคะมาจากภาษาลาตินเด้อพี่น้องเด้อแปลว่านกพิราบพี่น้องแปลว่านกพิราบเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นลาบนกเด้อฟังดีๆแปลว่านกพิราบนะคะโคลัมไบภาษาลาตินนะจ๊ะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะความสูงของเพิร์ดนี่18ถึง30นิ้วนะจ๊ะพี่น้องนี่โอ๊ยมันแดดเนาะพี่น้องเนาะให้ชื่นชมชมชื่นกันแล้วเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะที่มันวิวงามๆกว่านี้จักหน่อยนะคะพี่น้องเนาะ18ถึง30นิ้วความสูงนะจ๊ะมาเดี๋ยวมาหนามผ้าไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งเหรอข้าสิไปบอกถึงความหมายกันเนาะค่ะเนาะมาดามนุช UK นะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ Subscribe นะคะมาค่ะอีกพรมนี้เลยนะคะยับนี้จากกันเสียงขเจ้าก่อนพี่น้องจ้ะนี่นะคะอันนี้ต้นสูงค่ะต้นนี้ต้นสูงค่ะต้นนี้สูงมากเลยเกือบจะเท่ามาดามเลยอ่ะเพราะว่ามันนะคะจะมีต้นเตี้ยต้นสูงดูพี่น้องจ้ะที่ความหมายของเขาเหมือนนกพิราบรู้สึกว่าสิเบิ่งคือนกก่างปีกว่าพี่น้องเอามีหมดตัวนึงนะนี่นะคะดอกลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะดอกตูมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตะปอแต้แปะอยู่นะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะนะคะความหมายนะคะเนี่ยเรามาฟังกันในอารยธรรมนะคะในอารยธรรมของกรีกและโรมันนะคะดอกโคลัมไบเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ปลูกบูชาเทพอโพไดรนะคะนะคะบอกพิษว่าถือกิจวัตรกันเด้อพี่น้องเด้อ นะคะซึ่งเป็นเทพแห่งความรักเด้อค่ะพี่น้องฟังดูล่ะค่ะนะคะซึ่งเป็นเทพแห่งความรักนะคะดังนั้นนะคะดอกของโคลัมไบนี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและศรัทธาในความหักเด้อพี่น้องเด้อดอกโคลัมไบนี่ผู้ใดปลูกไว้นะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและศรัทธาในรักนะคะพี่น้องความหมายดีขนาดเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะสวยงามนะพี่น้องเนาะมีความหมายที่ดีด้วยนะคะเป็นลักษณะความหวังและศรัทธาในความรักนะพี่น้องเนาะใครปลูกไว้นะคะดีมากเลยนะจะให้ดูงามๆค่ะนะคะเนี่ยดอกเขาจะเป็น
เป็นพุ่มที่ข้างล่างยังสี่ก่อนนะคะแล้วเขาจึงสิยื่นก้านขึ้นมาแล้วก็สิมีดอกนะคะพี่น้องจ้าสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามความหมายดีปลูกไว้ในสวนนะคะอันนี้รู้สึกว่าส่งสีเหี่ยวๆเดี๋ยวไปหาเบื้องต้นสีสดๆจักบาทกันนะนี่จะดูสดกว่านะตอนนั้นรู้สึกว่าใบเพิ่นสิเพิ่นสิเริ่มอันนี้แล้วค่ะพี่น้องจะเริ่มเหี่ยวไปแล้วนะคะพอรู้ความหมายแล้วรู้สึกว่าเนาะเราก็ศรัทธาในความรักอยู่นะศรัทธาอยู่ศรัทธาในความหักอยู่เด้อค่ะแล้วก็ความหวังนะคะพี่น้องจ้ะทุกคนมีความรักและความหวังปลูกไปเลยค่ะเพราะว่าดอกไม้อันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและสัญลักษณ์แห่งความหวังนะคะศรัทธาในรักนะคะศรัทธาในรักเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังศรัทธาในรักอู้ดอกงามพี่น้องอ่ะให้ดูกันใกล้ๆไปเลยจ้าน้อยมานกบินมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นดอกสีออกม่วงๆนิดๆเนาะนะคะเสียงรถไอ้รถไอ้ดำมันหินนะคะพอดีให้เข้ามาทำสวนนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดำนุชใน UK น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้มีกำลังใจหาทายดอกหมอกดอกไม้ไม่พี่น้องเบิ่งนะคะเด้อแล้วการในช่องของมาดามก็สิเป็นการเฮ็ดคลิปของมาดามก็สิเป็นเฮ็ดเป็นร่วมๆเด้อพี่น้องเด้อมีการสวบการกินการยังแน่เนาะค่ะเนาะการเบิ่งดอกไม้ดอกอะไรอยู่ในสวนนะคะพี่น้องจ๋าช่วงนี้เขากับบอกว่าค่ายล็อกแน่แล้วล่ะนะคะค่ายล็อกแน่แล้วนะคะเมืองอังกฤษแต่ว่ามาดามก็ยังอยู่ในสวนอยู่นะคะเพราะว่ามาดามกับท่านอยากออกไปปันใดดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันยังอันตรายอยู่พี่น้องคนกระต่ายยังหลายอยู่ขึ้นๆโล่งๆค่ะเบิ่งดอกไม้มาดามเบาหลายพูดพ่อบกมุ่งบกเตียงเหี่ยวหรอพี่น้องนะคะโครัมบานะคะมาจากภาษาละตินแปลว่านกพิราบเด้อพี่น้องเด้อแปลว่านกพิราบเขาเหมือนเหรอเหมือนนกพิราบเหรอหรือยังไงนะคะพี่น้องจ้าโอเคค่ะคลิปนี้กับบะมี่ยังหลายเนาะกับผ้าเบิ่งดอกไม้นะคะเนาะผ้าเบิ่งดอกไม้เดี๋ยวเบิ่งต้นสีม่วงนี่ต้นสีม่วงนี่มาดามรู้สึกว่าจะมีอยู่ต้นเดียวนะต้นนี้ยังไม่บานนะคะต้นนี้มาดามเพิ่งจะย้ายมาต้นนี้ย้ายมาแต่ถ่ายสวนพี่น้องเพราะว่าย่านนั้นเขาเจ้าขุดออกวันนี้มาดามได้ย้ายเพิ่นมานะคะเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ซื้นนะคะยังบ่ทันได้ซื้นดีนะคะเนาะแต่ว่าก็เอาให้พี่น้องเบิ่งกันนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันสุดผู้ทุกคนนะคะเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าเอาดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความหวังและความศรัทธาในรักมาให้พี่น้องดูนะจ้ามาดามนุช UK นะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ Subscribe นะคะ